สวัสดีครับพบกับหวยในช่วงเย็นๆนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือเสี่ยงโชคนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราก็จะต้องนำเสนอในทุกๆงวดนะครับซึ่งงวดล่าสุดนะครับเกมพิกนะครับ48190นะครับมี4มี8แต่ไม่มี1นะครับตัวเลขสำคัญตัวเลขหลักหน่วยบนนะครับก็เลยขาด2ตัวบนไปนะครับทำให้ขาด3ตัวไปด้วยนะครับแล้วก็ส่วน2ตัวแรกนะครับ90ก็มีเฉพาะ9นะไม่มี0นะครับทำให้สถิตินะครับเริ่มสะดุดแล้วนะครับสำหรับคู่มือเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลแผ่นสีเขียวนี้นะครับมาสะดุดในงวดสำคัญด้วยนะถูกกันมานำเสนอกันมา5งวดไม่หลุดนะครับคิดว่าจะมี2ตัวแน่นอนไม่ล่างก็บนนะครับกลับเป็นว่าหลุดนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตัวเลข6ตัวนะครับหลุด2ตัวนะครับก็น่าเสียดายนะครับแต่ว่าถ้าจากการดูมาเรื่อยๆเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆของหวยสถิตินะครับถ้ามีการหลุดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวงวดหน้านะครับกลับมาเข้านะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าใครมั่นใจนะครับว่าจะกลับมาได้นะครับสำหรับคู่มือเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีสถิติมาดีนะครับมีให้เห็นมาตลอดนะครับอย่างน้อยต้องมี2ตัวนะไม่บนก็ล่างประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการเข้า3ตัวด้วยนะครับก็น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะนี่แหละครับเสน่ห์ของการเล่นหวยนะมันก็จะต้องมีอารมณ์แบบให้เสียดายนะแต่บางคนก็ เสียดายจนทินนะวันน่าเอาใหม่วันน่าเอาใหม่นะครับคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังนะครับยังไงก็สู้กันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของงวดหน้างวดวันที่16เมษายน2567กันดีกว่านะครับเรื่องที่ผ่านมาแล้วงวดที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับเราแก้ไขอะไรไม่ได้นะที่ทำได้ก็คือทำในงวดที่จะถึงให้มันดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูของงวดนี้กันนะครับว่าตัวเลขจะสวยไหมนะตัวเลข6ตัวของคู่มือเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแผ่นสีเขียวงวดนี้จะแก้มือได้ไหมตัวเลขเป็นยังไงนะครับเข้าตากรรมการหรือเปล่าเดี๋ยว FC ช่วยคัดกันหน่อยนะครับท่านใดที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับชอบไม่ชอบตัวไหนนะครับงวดนี้จะเข้าไหมหรือจะหลุดต่อนะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมจะได้ดูหลายๆมิติดูหลายๆความคิดนะครับอาจจะบางคนอาจจะมีสูตรแบบดีๆเด็ดๆนะครับแล้วก็เอาจับชนคู่มือสลากคู่มือเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลแผ่นนี้นะครับก็สามารถเอามาชนกันได้นะครับได้เลขตัวไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะขอบคุณมากๆนะครับที่ร่วมสนุกกันนะครับสรุปตรงนี้นะที่เรานำเสนอ6งวดนะครับเข้า5งวดนะครับแล้วก็หลุดงวดล่าสุดนะครับงวดวันที่1เมษายนเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้ดีกว่านะครับวันที่16เมษายน2567นะครับเลข6ตัวของคู่มือเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ309465นะครับ309465เป็นตัวเลขที่ติดมาจากงวดก่อนก็จะมี4นะครับแล้วก็90ส่วน81ไม่มีนะ490นะครับที่ติดมานะครับตัวเลขชอบไหลนะชอบไหลติดของงวดล่าสุดมานะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับจับตาดูนะครับ490จะเป็นตัวไหนนะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปจัดเป็นเซต2ตัวเช่นเดิมนะครับสำหรับเลข6ตัวนะครับจัดแล้วคัดนะครับ
เราจะเจาะเข้าไปทีละตัวทีละตัวนะครับให้มันแบบครอบคลุมก่อนนะครับตัวเลข6ตัวจัดเป็นเซต2ตัวบน2ตัวล่างใช้ได้หมดเลยนะครับไปกลับด้วยนะครับผม30นะครับ39 4 34 36 35นะครับประมาณนี้นี่นะครับเราก็จะมาจัดเป็นเซต2ตัวนะครับ30 39 34 36 35นะครับเซต0ก็จะเป็น09 04 06 05เซต9ก็จะเป็น9 4 9 6 9 5นะครับเซต4ก็เป็น4 6 4 5ตัวสุดท้ายก็จะเป็น6 5นะครับทั้งหมดตรงนี้5 9 10 2 10 5ตัวนะไปกับ30ตัว30ตัวบน30ตัวล่างเข้าบนหรือล่างได้กำไรครับแต่ถ้าเข้าทั้งบนทั้งล่างก็2เด้งแน่นอนนะครับเข้าบนหรือล่างอย่างเดียวเนี่ยรู้สึกว่าจะกำไรเหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเอาหมดนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดจะมีตัวเน้นนะครับมีเลขเด็ดมีตัวเลขที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็น3หรือ0หรือ9หรือ4หรือ6หรือ5นะครับแนะนำแบ่งปันกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเราเอาข้อมูลของ ChatGPT มาดูประกอบกันดีกว่านะครับเพราะว่า ChatGPT เองก็ให้ตัวเลขในวันหวยออกหรือเลขมงคลนะครับเลขประจำวันหวยออกนะครับค่อนข้างที่จะแม่นเหมือนกันนะครับเป็นข้อมูลที่จะดีนะครับเดี๋ยวเรามาเอาข้อมูลตรงนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับเลขมงคลของ ChatGPT กันนะครับว่างวดวันที่16เมษายน2567นะครับคู่มือเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลนั้นตัวเลขตัวไหนจะชนกันกับเลขมงคลของ ChatGPT ข้อมูลที่มาแรงในช่วงนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะเดี๋ยวเราลองคัดตัวเน้นดูนะจะได้แบบเน้นๆ นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเน้นทีไรเนี่ยหลุดทุกทีเนี่ยตัวที่ไม่เน้นเข้าตลอดนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของหวยนะหวยสถิติแคสมารู้สึกจะเข้าใจบริบทของหวยแล้วนะเข้าใจธรรมชาติของการเล่นหวยแล้วนะครับจะต้องมีงวดที่หลุดงวดที่เข้างวดที่แบบโดนเต็มๆนะครับก็มีโดนเต็มๆในที่นี้คือโดนกินเต็มๆเนี่ยก็ตอนได้ก็ได้นิดเดียวตอนเสียนี่โดนเต็มแต่ไม่เป็นไรนะโอกาสยังมีนะครับงวดหน้ายังมีนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับตัวเลขตรงนี้ก็ไม่ขี้ริ้วขี้เหลสักเท่าไหร่นะครับมาแล้วนะครับ ChatGPT นะฮะ3789และ4ตัวนะครับงวดนี้ที่ให้มาถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้นะครับจะเป็น3กับ9นะฮะที่มันตรงกับ ChatGPT นะครับส่วน78ไม่มีเนี่ยถ้าเราจับมาชนกันเลยนะครับระหว่างข้อมูลของ ChatGPT กับคู่มือเสียงโชคสลายยินเหมืองรัฐบาลก็จะชน3กับ9นะครับตัวรองก็จะเป็น0465นะฮะจับไปเป็นเซต2ตัวนะครับ30 34 36 35 90 94 96แล้วก็95นะครับไปกลับได้เลยนะครับก็จะตัดออกได้เยอะเลยนะจาก15ตัว15ตัวนะครับเหลือเพียงแค่8ตัวนะเกือบครึ่งนึงนะครับเกือบครึ่งนึง2 4 6 8นะครับเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งต้องไม่ใช่ตัดไป7ตัวนะยังไม่ถึงครึ่งนะครับเกือบครึ่งนั่นแหละถูกแล้วนะครับ8ตัวนะครับไปกับ16ตัวนะครับ16ตัวบน16ตัวล่าง32ตัวทั้งหมดนะครับกำไรก็ครึ่งๆนะครับถ้าเข้าบนหรือล่างแต่ว่าถ้าได้บนทั้งได้บนด้วยได้ล่างด้วยนี่ก็จะกินเต็มๆนะครับชอบไหมเซตนี้นะครับแต่บางครั้งมันชอบเข้าแบบตัวรองเอามาผสมเล่นกันอะไรอย่างงี้นะ04 0605 46 45 65อะไรประมาณนี้นะอาจจะเป็นเซตกันด้วยก็ได้หรือไม่ก็เลขเด่นนะ39นะครับ
ก็ลองดูนะครับชอบตัวไหนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หวยเศรษฐีก็มีมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกๆการติดตามของ FC แล้วก็ท่านที่เผลอเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับอยู่ด้วยกันนะครับฝากกดติดตามท่านที่ยังเผลอเข้ามาดูแต่ยังไม่ได้กดติดตามครับฝากกดติดตามให้หวยเศรษฐีด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวหวยเศรษฐีไปทำคลิปมาฝากเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ